หมอนวดไทยถ้าจะเป็นหมอนวดที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในการนวดสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดและเส้นประธาน10เส้นประธาน10นั้นเป็นเส้นเอ็นนะคะที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์มนุษย์มีส่วนประกอบในร่างกายเป็นจำนวนมากเช่นกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเลือดนะคะและที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งนั้นเราเรียกว่าเส้นเอ็นค่ะเส้นเอ็นมีเส้นหลักอยู่ถึง10เส้นนะคะซึ่งจะอยู่เกาะตามกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ส่วนเส้นบริวารนั้นมีทั้งหมด 72,000 เส้นซึ่งจะเกาะกันเป็นรูปตาข่ายทั่วร่างกายของมนุษย์เส้นประธานนั้นมีทั้งหมด10เส้นคือเส้นที่1เส้นอิทานะคะเส้นที่2เส้นปิงคลาเส้นที่3นะคะเส้นสุมนาเส้นที่4เส้นกาลทารีเส้นที่5สหัสรังสีเส้นที่6เรียกว่าทุวารีหรือทวารีนะคะเส้นที่7จันทภูสังนะคะเส้นที่8ก็คือเส้นรุทังนะคะเส้นที่9เรียกว่าเส้นสิกขิณีเส้นที่10เส้นขุสุมังดังนั้นเมื่อเราทราบเส้นทั้ง10แล้วนะคะเส้นอิทาเริ่มต้นมาจากท้องเพราะฉะนั้นเส้นเอ็นของมนุษย์มีจุดทั้งหมด3จุดนั่นคือ1จุดเริ่มต้น2จุดผ่าน3จุดสิ้นสุดนะคะจุดของเส้นเอ็นนั้นเริ่มต้นที่ใดเราใช้สะดือเป็นจุดศูนย์กลางนะคะสะดือหรือที่เรียกในสมัยก่อนเรียกว่าเขาพระสุเมรุนะคะสะดือเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเอ็นทุกชนิดเพราะฉะนั้นห่างจากสะดือด้านซ้าย1นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะผ่านกระดูกเชิงกรานด้านซ้ายผ่านหน้าขาวกกลับเหนือหัวเข่ามาที่สลักเพชรหรือข้อต่อสะโพกเดินผ่านมาที่เอวนะคะผ่านข้างกระดูกสันหลังข้างซ้ายขึ้นไปที่ลำคอผ่านศีรษะผ่านหัวคิ้วผ่านหัวตาสิ้นสุดที่จมูกซ้ายอันนี้เราเรียกว่าเส้นอิทานะคะส่วนเส้นปิงคลาเริ่มต้นจากสะดือเช่นเดียวกันนะคะหันมาทางขวานะคะ1นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะผ่านกระดูกเชิงกรานผ่านหน้าขาวกกลับเหนือเข่านะคะผ่านหลังมาที่สลักเพชรหรือข้อต่อสะโพกเดินเรียบมาที่ข้างกระดูกสันหลังข้างขวานะคะผ่านลำผ่านหลังนะคะผ่านกึ่งกลางศีรษะผ่านหัวคิ้วผ่านหัวตาสิ้นสุดที่จมูกขวาเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่า2เส้นนี้นะคะมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็น2เส้นเดียวในร่างกายมนุษย์ที่เดินผ่านเส้นที่เป็นเส้นเอ็นนะคะเดินผ่านทางด้านกระดูกสันหลังของเรานั่นเองซึ่งถ้าใครก็แล้วแต่มีอาการปวดเอวปวดหลังปวดคอปวดศีรษะนะคะปวดตาและแม้กระทั่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโพรงจมูกหรือเป็นหวัดเส้นนี้ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาและบำบัดอาการของโรคได้นะคะเส้นที่3นะคะห่างจากสะดือขึ้นมาด้านบน2นิ้วนะคะเดินผ่านหว่างอกขึ้นไปนะคะขึ้นไปผ่านกระดูกไหปลาร้าด้านในนะคะแล้วไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นค่ะเส้นนี้เราใช้ชื่อว่าเส้นสุมนานะคะซึ่งเส้นนี้นะคะรักษาได้หลายโรคมากนะคะช่วยบำบัดได้หลายโรคเช่นนะคะลิ้นกระด้างคางแข็งพูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะหรือโรคที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ตั้งแต่เหนือสะดือขึ้นมาหว่างท้องนะคะหว่างอกจนถึงโคนลิ้นนั่นเองนะคะเส้นที่4นะคะเรียกว่าเส้นกาลทาลีเส้นนี้เหนือสะดือ1นิ้วนะคะเพราะนั้นสังเกตดีๆนะคะระหว่างเส้นกาลทาลีกับเส้นสุมนาสุมนาห่าง2นิ้วกาลทาลีห่าง1นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะลักษณะการเดินของเส้นกาลทาลีเดินไปทั่วร่างกายทั้ง5นะคะนั่นก็คือไปทั้งนิ้วทั้ง5หรือไปทั้งเท้าทั้ง5เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีภาวะหรือผู้มานวดมาได้รับการนวดในร้านนวดก็จะรู้ว่าผู้นวดก็สามารถรู้ได้ว่าทำอย่างไรให้ผู้ที่มารับการบริการท่านนี้สามารถหายจากการปวดมือได้ปวดขาได้ปวดเท้าได้เพราะนั้นเส้นนี้มีความสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าเขาไปทุกสัดส่วนของร่างกายเราก็ให้เข้าใจง่ายๆก็คือไปอวัยวะทั้ง5นะคะต่อไปเส้นสหัสรังสีเริ่มต้นจากสะดือนะคะห่างจากสะดือ2นิ้วไปทางด้านซ้ายนะคะลึกลงไป2นิ้วเช่นเดียวกันนะคะเส้นนี้เดินผ่านระหว่างอกนะคะขึ้นมาจนถึงต้นแขนด้านในนะคะแล้วสิ้นสุดที่ตาซ้ายค่ะเส้นต่อไปเส้นทวารีนะคะหรือทวารีนั่นเองเส้นนี้นะคะห่างจากสะดือด้านขวา2นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะเดินผ่านหว่างอกด้านขวาผ่านแขนด้านในด้านขวานะคะไปสิ้นสุดที่ตาขวาค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นจันทภูสังค่ะเส้นนี้นะคะเริ่มต้นจากสะดือเช่นเดียวกันนะคะห่างไปทางด้านซ้ายนะคะเส้นนี้ไปสิ้นสุดที่หูซ้ายค่ะลักษณะการเดินลึกลงไป2นิ้วเช่นเดียวกันนะคะเดินผ่านด้านข้างด้านในนะคะระหว่างหว่างอกนะคะเดินขึ้นมาจนถึงต้นแขนนะคะสุดท้ายไปสิ้นสุดที่หูซ้ายค่ะเส้นที่คู่กับเส้นหูซ้ายนะคะเราเรียกว่าเส้นรู้ทางนะคะซึ่งเส้นนี้ห่างจากสะดือด้านขวา2นิ้วนะคะลึกลงไป2นิ้วเช่นเดียวกันเดินเรียบมาด้านขวานะคะใกล้ๆบริเวณด้านข้างของลำตัวนะคะขึ้นมาจนถึงต้นแขนนะคะสิ้นสุดที่หูขวาค่ะเส้นที่9นะคะเส้นนี้เราลงไปข้างล่างนะคะวัดจากสะดือเป็นจุดกลางลงมาที่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นสิกินีนะคะเส้นนี้เป็นเส้นปัสสาวะหรือทวารเบาหรือเส้นที่เกี่ยวข้องกับเพศนะคะซึ่งเป็นเพศหญิงนะคะหรือว่าเพศชายก็ได้นะคะเส้นที่10ค่ะเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นสุขุมังนะคะเส้นนี้เป็นเส้นทวารหนักนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเส้นนี้ก็คือถ้าเราวัดจากสะดือเป็นจุดกลางแล้วนะคะห่างลงมา2นิ้วแล้วกดลงไปลึก2นิ้วนะคะเดินลงมาด้านล่างของร่างกายของเราเส้นนี้มีหน้าที่เป็นจุดทวารหนักและเป็นจุดที่เกี่ยวกับเพศเพราะฉะนั้นผู้ที่มารับการนวดหรือบำบัดเกี่ยวกับเพศเราก็ให้ความสำคัญกับของ2เส้นนี้นะคะ